กำเนิดเซลล์มะเร็งท่านผู้ชมรู้จักเซลล์มะเร็งดีแค่ไหนทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าเซลล์มะเร็งเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยทั้งเอ็ดเวิร์ดเป็นมะเร็งกันเยอะอดีตถึงปัจจุบันมะเร็งบางชนิดก็ยังเป็นพยามัจจุราชที่ฆ่าชีวิตพวกเราอยู่ตลอดในอเมริกาโรคมะเร็งยังเป็นโรคที่ทำให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2และครองอันดับ1ในเมืองไทยคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากที่สุดอุบัติการของโรคมะเร็งในเมืองไทยตั้งแต่ปี2536พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งใหม่ 63,740 รายเป็นเพศชาย 32,801 รายและเพศหญิง 3,940 รายตามตารางนี้เลยครับขนาดยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้านการแพทย์ยังมีผู้ป่วยใหม่เยอะขนาดนี้แล้วเยอะขึ้นทุกๆปีจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่สมัยก่อนถ้าใครเป็นมะเร็งสิ่งที่ทำได้มีแค่เพียงอย่างเดียวเลยคือทำใจวันนี้โค้ชแบงค์จะมาเล่าเรื่องต้นกำเนิดของเซลล์มะเร็งให้ท่านผู้ชมได้รู้จักศัตรูคนนี้มากขึ้นหวังว่าท่านผู้ชมจะรู้สึกผ่อนคลายสนุกได้ความรู้ไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้อยากให้ท่านผู้ชมรู้สึกเครียดหรือท้อแท้นะแต่อยากจะพาไปทำความรู้จักกับโรคร้ายนี้มากขึ้นมีมานานแค่ไหนเกิดมาอย่างไรทำไมเราถึงเป็นโรคมะเร็งกันถ้าท่านผู้ชมได้ความรู้จากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคำถามที่ว่ามะเร็งเกิดจากอะไรขออธิบายสั้นๆแบบนี้มะเร็งเกิดจากการแตกตัวของเซลล์ที่ผิดปกติในเม็ดเลือดขาวก็จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อมันกระจายตัวไปตามอวัยวะต่างๆก็จะนำไปสู่การเกิดเนื้องอกทูมเมอร์ตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นมะเร็งสมองมะเร็งลำไส้มะเร็งตับถึง 90% มนุษย์เราจะไม่เสียชีวิตจากมะเร็งอวัยวะเดียวแต่จะเสียชีวิตจากการที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปสู่อวัยวะส่วนอื่นๆหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของโรคมะเร็งนักประวัติศาสตร์พบพวกมันอยู่ในซากมัมมี่อียิปต์โบราณพวกเขาพบมัมมี่หลายร่างเสียชีวิตจากโรคมะเร็งกระดูกที่เรียกว่าออสติโอซาร์โคมาและมะเร็งอื่นๆอีกหลายชนิดอีกทั้งยังมีข้อพิสูจน์สำคัญอีกชิ้นหนึ่งบอกว่ามะเร็งอยู่กับพวกเรามานานมากหลักฐานชิ้นนี้ก็คือกระดาษปาปิรัสย้อนไป 3,000 ปีก่อนคริสตกาลในยุคที่อียิปต์เฟื่องฟูที่สุดชาวอียิปต์โบราณได้บันทึกรูปแบบของเนื้องอกบนบริเวณหน้าอกไว้ถึง8ชนิดในกระดาษปาปิรัสเนื้องอกเหล่านี้ถูกตัดออกด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าไฟเออร์ดริลโชคดีที่เราไม่ได้เกิดอยู่ในยุคนั้นนะครับยุคที่ไม่มียาชาไม่มียาสลบนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าจริงๆแล้วบันทึกที่เกี่ยวกับเนื้องอกอาจจะมีมากกว่า8ชนิดด้วยซ้ำแต่หลงเหลือมาถึงเราเพียงเท่านี้ภายในบันทึกยังบอกอีกว่าโรคนี้ไม่มีทางรักษาใช่ครับเป็นแล้วตายอย่างเดียวไม่แปลกอะไรสำหรับยุคนั้น 2,000 กว่าปีต่อมาแพทย์ชาวกรีกชื่อว่าฮิปโปครีตีสอยู่ในช่วง460ถึง370ปีก่อนคริสตกาลบุคคลนี้ถือว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์ฮิปโปครีตีสจำกัดความเนื้องอกด้วยคำว่าคาซินอสและคาซิโนมาเป็นภาษากรีกแปลว่าปูเหมือนกลุ่มดาวแคนเซอร์ใน12ราศีสาเหตุที่เขาเรียกแบบนั้นก็เพราะว่าขณะที่เขาผ่าเอาเนื้องอกออกมาเขาสังเกตได้ว่าเส้นเลือดในชิ้นเนื้อแตกแขนงเหมือนขาของปูนั่นเองฮิปโปครีตีสยังมีความเชื่ออีกว่าร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยของเหลว4ชนิดเลือดน้ำเหลืองน้ำดำและเสมหะถ้าของเหลว4ชนิดสมดุลร่างกายมนุษย์จะแข็งแรงแต่ถ้าไม่สมดุลร่างกายก็จะอ่อนแอสำหรับวิธีที่เขาใช้ในการรักษามะเร็งนั้นเขาทำอยู่2วิธีคือควบคุมอาหารกับการถ่ายเลือดหรือภาษาอังกฤษว่า blood letting แน่นอนครับถ้ามองจากยุคนี้วิธีเหล่านั้นย่อมไม่ช่วยให้หายจากโรคมะเร็งได้ยกเว้นการควบคุมอาหารแต่สำหรับยุคนั้นวิธีนี้กลับถูกใช้เป็นพื้นฐานในการรักษาโรคมะเร็งมายาวนานกว่า 2,000 ปีเลยทีเดียวจนกระทั่งในปีทศวรรษที่19วงการวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นและพิสูจน์ได้ว่าวิธีการความเชื่อเหล่านั้นไม่เป็นความจริงหลังจากนั้นเมื่อความรู้นี้ได้แพร่ไปจากกรีกสู่โรมันเซลซัสแพทย์ชาวโรมันจึงได้เรียกโรคคาซินอสและคาซิโนมาว่าแคนเซอร์ซึ่งแปลว่าปูในภาษาโรมันนั่นเองต่อมาในช่วงคริสตศักราชที่2กาเลนแพทย์ชาวกรีกได้ใช้คำว่า oncos เพื่อจำกัดความเนื้องอกทั้งหมดและสงวนคำว่า carcinos carcinoma และ cancer เอาไว้เฉพาะกับเนื้อร้ายเท่านั้นเพราะว่าในตอนนี้พ
วกเขาดูแล้วว่าเนื้องอกที่ไม่ได้อันตรายก็มีอยู่เช่นเดียวกันพวกเขาจึงเริ่มแบ่งประเภทพวกมันอย่างชัดเจนภายหลังคำว่า on cost ได้ถูกกลายเป็นชื่อศาสตร์ในการป้องกันและรักษามะเร็งหรือที่เรียกว่า oncology ในปัจจุบันหลังจากโรมันล่มสลายยุโรปก็ได้เข้าสู่ยุคกลางและนี่คือช่วงที่ความเชื่อทางศาสนาคริสต์เข้มข้นขึ้นที่สุดคริสตจักรไม่อนุญาตให้มีการยุ่งกับศพของมนุษย์อย่างเด็ดขาดการพัฒนาทางการแพทย์ในยุโรปจึงชะงักไปนานนับพันปีต่อมาเมื่อศาสนาจักรเสื่อมถอยการแพทย์ก็กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งจนสามารถค้นพบได้ว่าโรคมะเร็งนั้นเกิดจากการหมักมมและทรุดโทรมของต่อมน้ำเหลืองน้ำเหลืองเสียหรือเป็นผลผลิตทางลบของปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่างในร่างกายถามว่าแล้วแบบนี้มนุษย์เราเริ่มคิดค้นการรักษามะเร็งขึ้นมาได้ตั้งแต่ตอนไหนคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยจุดสำคัญอยู่ที่ช่วงระหว่างศตวรรษที่15ถึง18จุดเปลี่ยนสำคัญนี้เกิดขึ้นเพราะการชันสูตรพลิกศพของดร.ฮาวีทำให้พวกเราเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจและร่างกายมากกว่าเดิมเมื่อพวกเรารู้จักมะเร็งมากขึ้นแล้วรู้แล้วว่ามันทำให้เราป่วยและตายได้เทคนิคการรักษาต่างๆจึงถูกคิดค้นขึ้นต่อจากนั้นศัลยแพทย์ชาวสกอตชื่อจอห์นฮันเตอร์ในช่วงปี1728ถึง1793แนะนำว่ามะเร็งบางชนิดอาจรักษาให้หายขาดได้ด้วยการผ่าตัดดังนั้นเกือบ1ศตวรรษต่อมาจึงมีการพัฒนาการดมยาสลบมากขึ้นเพื่อช่วยให้การผ่าตัดมะเร็งสามารถทำได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นในช่วงศตวรรษที่18เครื่องมือทรงประสิทธิภาพอย่างกล้องจุลทรรศน์ก็ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นและศตวรรษที่19รูดอล์ฟเวอร์โชแพทย์ชาวเยอรมันได้ก่อตั้งหลักการพื้นฐานสำหรับการศึกษาพยาธิวิทยาของโรคมะเร็งภายใต้กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาเวอร์โชสามารถช่วยแพทย์ผ่าตัดได้มากด้วยวิธีการศึกษาเนื้อเยื่อที่ถูกนำออกมาหลังจากการผ่าตัดว่าเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่หรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะรู้แล้วว่าการผ่าตัดเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับมะเร็งแต่แพทย์ในยุคนั้นก็ยังไม่กล้าที่จะผ่าตัดเท่าไหร่นักเนื่องจากปัญหาด้านความสะอาดส่วนมากผู้ป่วยผ่าตัดมักมีโอกาสติดเชื้อสูงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อแทนที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งหลังจากนั้นเมื่อมาถึงศตวรรษที่19วิทยาการในการฆ่าเชื้อและยาสลบของมนุษย์ก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนแพทย์ทั่วโลกได้ตัดสินใจใช้การผ่าตัดเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับโรคมะเร็งนั่นเองดีก็คืออัตราการลดชีวิตของผู้ป่วยมีสูงขึ้นหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วช่วงเวลานี้เองเป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเนื้อเยื่อต่างๆมากมายและเนื้อเยื่อเหล่านี้ประกอบด้วยเซลล์เล็กๆจำนวนมากสุดท้ายจากการแตกตัวที่ผิดปกติของเซลล์เหล่านั้นแหละส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งในร่างกายมนุษย์ในช่วงศตวรรษที่18ถึง20ยังได้มีการค้นพบเพิ่มเติมอีกว่าสารบางอย่างอาจจะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มอัตราการเกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ได้เช่นยาสูบสารพิษต่างๆจากอุตสาหกรรมเหมืองเป็นต้นต่อมาสารเหล่านี้ถูกเรียกรวมว่าสารก่อมะเร็งภาษาอังกฤษคือคาร์ซิโนเจนโดย WHO องค์การอนามัยโลกจวดจนปัจจุบันแม้ว่าโรคมะเร็งจะยังคงน่ากลัวอยู่แต่มนุษย์เราก็ยังไม่หยุดต่อสู้นะครับเมื่อพวกเราไม่ยอมแพ้วิทยาการใหม่ๆก็จะถูกค้นพบขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าวันหนึ่งพวกเราจะสามารถรักษาโรคมะเร็งได้อย่างหายขาด 100% ดังนั้นก่อนจะถึงตอนนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้คือการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโค้ชแบงค์พูดอยู่เสมอว่าการกินเป็นประตูด่านแรกของการมีสุขภาพที่ดีการเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ส่งผลโดยตรงกับโรคมะเร็งอาหารบางอย่างก่อให้เกิดโรคบางอย่างเลี้ยงดูโรคและบางอย่างจะช่วยฆ่าโรคได้ครับสรุปก็คือท่านผู้ชมอย่ายอมแพ้นะแล้วท่านผู้ชมจะเจอทางสว่างครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้ความรู้ที่น่าสนใจแบบนี้เอาไปใช้ได้จริงติดตามในเพจโค้ชแบงค์ Facebook ได้เลยนะครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวเลยอยากเม้นอยากเมาอยากถามอะไรก็ยิงมาใต้ YouTube นี้ได้เลยครับจะเป็นที่ที่โค้ชแบงค์เห็นเร็วที่สุดถามว่าโค้ชแบงค์มีบริการอะไรบ้างโอเคครับใครที่ไม่มีเวลาทำอาหารหรือไม่มั่นใจว่าจะกินอะไรดีกับโรคที่เป็นอยู่ตอนนี้โค้ชแบงค์มีโปรเจกต์อาหารกล่อง
่องเป็นเซตสำหรับอาการของคุณไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานหัวใจลดไขมันหรือลดน้ำหนักสามารถทำส่งถึงบ้านคุณได้เลยทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดแต่ต่างประเทศยังไม่มีนะครับมีเป็นแช่แข็งด้วยท่านผู้ชมสามารถสั่งทีเดียวแล้วก็แช่ช่องฟีดเอาไว้เก็บไว้กินได้เป็นเดือนเลยมีน้ำปั่น delivery ด้วยนะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะได้อาหารเสริมที่โค้ชแบงค์คัดกรองเองแล้วผสมสูตรร่วมกันกับเพื่อนด็อกเตอร์คนอื่นทักไลน์มาได้เลยครับที่ไลน์ @coachbankmarket ย้ำว่า @coachbankmarket ครับนักปราชญ์ฟรีดริชวิลเลียมเนเช่กล่าวไว้ว่าผู้ใดอยากจะบินได้ต้องเริ่มเรียนรู้จากการยืนเดินวิ่งปีนและเต้นรำก่อนเพราะไม่มีใครสามารถบินได้ทันทีการดูแลสุขภาพก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครเกิดมามีสุขภาพดีชีวิตอมตะเลยทุกคนการดูแลสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากศูนย์ไปถึงร้อยเริ่มสะสมความรู้กันไปเรื่อยๆโค้ชแบงก์ก็ไม่ได้มีความรู้อย่างนี้เมื่อ10ปีก่อนความรู้ก็ไม่ได้เท่านี้เราก็ต้องสะสมความรู้ประสบการณ์กันไปนะครับที่สำคัญทำมันอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนที่ดูคลิปนี้ได้ความรู้เรื่องมะเร็งเพิ่มเติมไกลโรคไกลภัยเป็นเศรษฐีความสุขกันในทุกๆวันกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ